วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านพระราม4ไว้ที่ข่าวของเราทั้ง3ในเช้าวันนี้นะครับกลับมาประจำที่เดิมแล้วใช่แล้วผมพี่พัฒน์ครับเมย์ปราดาค่ะนัสที่คำพรค่ะเอาล่ะหลังจากที่พี่นัสฝากน้องทิพย์น้องนัสนะฮะดูแลกันไปจะอยู่แบบไปทงทำบุญทำบุญนี่ไม่รู้ว่าเข้าวัดแล้วมันร้อนทำไมหรือว่าโดนคนแถวนี้เมามอยกันนะรู้สึกร้อนพาวร้อนพาวเลยด้วยความรักและคิดถึงมีคนส่งไปแซวเหมือนกันนี่โดนเผาอีกแล้วโดนแกล้งอีกแล้วแต่ว่าแต่ละที่ที่พากิจกรรมมาฝากกันก็น่าสนใจหมดเลยนะใช่แล้วไปกงไปกินอะไรไม่เรียกกันเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรียกวันหลังต้องเชิญแล้วล่ะค่ะพี่หนูแพ้กุ้งไงสู้พี่อาไม่ได้ทุกทีเลยครัวคุณแอมตลอดเลยนี่เขาแพ้หลายอย่างแต่พี่นัทนี่เขาเป็นคนติดอ่านข่าวเยอะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะชวนไปด้วยกันได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ครับแหมหลายๆคนก็บอกว่ายังไม่อยากเปิดมาทำงานเลยถูกต้องถึงขั้นนะฮะในโซเชียลมีการโวยวายแล้วก็ฟูมฟายกันด้วยทำไมไม่หยุดต่ออะไรยังไงหรือบางคนบอกว่าบางพื้นที่ใช่วันนี้ที่อุดรเองเนี่ยก็ยังเป็นวันที่เขามีการเล่นสงกรานต์กันอยู่ใช่แต่ในกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีภาพมีคลิปแล้วก็วันไหลวันไหลนี่คือพัทยาด้วยใช่ค่ะบางคนก็คือถือว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เหมือนกับว่าทำบุญตักบาตรนะคะเราก็ยังเป็นควันหลงใส่เสื้อแบบว่าอยู่ในบรรยากาศนิดนึงอยากจะให้คึกคักสดใสค่ะบรรยากาศที่อายังปีใหม่ไทยยังอยู่ได้อยู่นะใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะในเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องสีเสื้อกันแล้ววันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามกำลังจะกลับบ้านกับกรุงเทพมาทำงานนะคะก็ไหนๆก็เอาเรื่องเอาใช้นิดนึงค่ะข้ามปีใหม่ไทยมาแล้วนะคะสีเสื้อที่มันมงคลนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะลองเลือกโทนสีเขียวอ่อนนะคะแล้วทำให้เหมือนกับว่าจะเป็นลักษณะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นที่รักที่เอ็นดูรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ด้วยก็ได้ค่ะแต่สีที่หลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะจะเป็นโทนสีส้มแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในโทนสีดำสีเทาเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยใช่ไหมคะก็ถือว่าได้มามอบความสุขให้กับทุกคนค่ะดีเลยครับโดยเฉพาะสีเขียวอ่อนอาจจะพกเป็นแบบว่าแบงค์สีเขียวไว้ด้วยจอดตรงไหนก็ทำบุญที่นั่นนะสบายสบายถูกต้องค่ะพูดถึงเรื่องทำบุญก็ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็พี่ทุกท่านด้วยที่เขาบินไปเชียงรายนะคะไปกราบหลวงพ่อใช่แล้วหลวงพ่อไพบูลย์ถูกต้องค่ะถ้ามีโอกาสก็จะได้แบบวันหน้าอาจจะพาพี่ๆไปทั้งบ้านพระราม4เลยนี่พูดเองเลยนะคะได้ข่าวว่ายังไม่เรียนรู้มันนะเร็วๆนี้ก็จะมีงานดีๆงานบุญดีๆกันด้วยนะครับถ้าใครที่มีโอกาสในการเชิญชวนทำบุญก็บอกเข้ามากันได้ถูกต้องรวมไปถึงสงสัยครับเพราะว่าหลายคนไปทำบุญกันมาแล้วก็ต้องมีการกรวดน้ำถูกต้องค่ะหลายๆคนจะถามว่าจำเป็นไหมถ้าเกิดว่าทำบุญมาแล้วเนี่ยจะต้องมานั่งกรวดน้ำแผ่เมตตาใช่ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าสวดไม่ได้ล่ะมันนั่งแบบสวดต้องยาวจำไม่ได้เดี๋ยวผิดๆถูกๆทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะเมย์บอกก่อนเลยค่ะว่าการกรวดน้ำเนี่ยเป็นลักษณะที่จิตนะขนาดนั้นเราเหมือนกับว่าจดเจาะไปที่เวลาเรากรวดน้ำสังเกตบุคลิกตัวเองจิตเป็นสมาธิใช่ค่ะสังเกตสายน้ำและที่สำคัญก็คือว่าเวลาเรากรวดน้ำทุกครั้งนะคะบางคนบอกว่าถ้าท่องไม่ได้ให้คิดอะไรมันจำเป็นไหมจะต้องเป็นบทสวดจริงๆแล้วเราแค่คิดตรงจุดค่ะอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราเคยทำอะไรหรือว่ารู้สึกอยากขอโอโหสิกรรมใครคิดถึงการกระทำนั้นเคยโกรธใครเคยคิดรู้สึกว่าแบบเออแบบนี้ไม่ดีกับเขาหรือว่าเขามาทำไม่ดีกับเราคิดแก้ไขที่ตรงจุดค่ะถึงจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ให้อภัยอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการร่วมกุศลที่ดีจริงๆด้วยแล้วจำเป็นไหมว่าต้องหาน้ำไปกรวดบางคนบอกว่าแหมตอนเช้าตักบาตรแล้วก็รีบมาทำงานเคยเจอพี่ๆบ่นเหมือนกันว่าลืมกรวดน้ำจะได้บุญมาเนี่ยตักบาตรเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆถ้าหาได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าหาไม่ทันอย่างที่บอกว่าเอาใจเราเนี่ยค่ะเป็นเหมือนสายน้ำเป็นเหมือนพลังจิตที่ร่มเย็นเมย์ก็เชื่อว่าการแผ่เมตตาแบบนี้ก็สามารถทั่วถึงทุกคนได้เหมือนกันถ้าไม่ได้จริงๆผมแนะนำนะครับลองสวดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายถ้ามีเวลาสักหน่อยนะกรณียะเมตตาสูตรเอาให้จบบทจริงๆแล้วแป๊บเดียวนะไม่กี่นาทีเองนะไม่ยากเลยลองดูนะครับอ่ะส่วนนี้ครับมาเห็นบอกว่า3วันที่ผ่านมาก็มีการแจกเสื้อกันด้วยถูกต้องพี่นะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีเหมือนกันเมื่อวานนี้เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะใครที่ไปทำบุญเข้าวัดเข้าวาหรือว่าขนทรายเข้าวัดก็มาโพสต์ภาพทาง Facebook บ้านพระราม4ค่ะไปดูชมหน้าผู้โชคดีกันเลยดีกว่าได้เลยใครบ้างมาเลยครับผมอันนี้เสื้อที่จะได้ใช่มั้ยนี่คือไปโอ้โหนี่สวยมากนี่คือทำหรือจริงจังมากอันนี้น่าจะเป็นก็จะเป็นมีการก่อแล้วเนาะเสร็จสิ้นการก่อจะดีไซน์และขนทรายเข้าวัดแล้วค่ะอ้าวนะครับคุณวิวสวยมากเลยค่ะอ้าวมาต่อกันหน่อย
นี่คุณขวัญจับนะครับสุขใจทำบุญเจดีไซน์อันนี้คือทำก่อขึ้นมาหรือว่าไปร่วมด้วยน่าจะไปร่วมนะน่าจะขนแค่แบบใครด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ชื่นชมกันไปอ่ะต่อมาครับผมโอ้นี่นี่นี่ส่วนมากก็เป็นวัดเขาก็เหมือนมีกิจกรรมกันอยู่แล้วเขาก็มีการกางเต็นท์ไว้ให้เขาแดดร้อนก็ไปร่วมกันนะทำบุญขนทรายเข้าวัดร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะระหว่างที่ก่อเจดีย์ทรายก็ระวังขาตัวเองไปเหยียบเจดีย์ชาวบ้านด้วยนะถูกต้องค่ะจริงๆจะบาปหรือเปล่าคะเนี่ยคือแบบระหว่างกำลังเล็งแฉะนะก็นิดนึงก็เป็นประเพณีไปนี่ไปมาเลยที่ไหนเนี่ยคุณวาสนาฟักเจริญนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่แหละค่ะที่เราจะได้มีโอกาสก่อเจดีย์ทรายที่วัดถือว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณถูกต้องเนาะใช่ค่ะเหยียบทรายออกไปจากนอกวัดก็เอาขนกลับมาคืนจะได้ไม่ติดหนี้สงฆ์ใช่สวยค่ะชมด้วยอีกหนึ่งท่านสุดท้ายกันนะครับนี่เป็นจังหวะที่เราเห็นเนนกำลังขนมาด้วยเลยนะนี่เลยขนทรายเข้าวัดเมกเมริททำบุญกันอันนี้คือประยุกต์นะก็คือทรายเนี่ยอยู่ในขันกำลังมองแล้วเขาก็แค่เอาขันเนี่ยมาปักดอกมงดอกไม้เสร็จเลยนี่ทางวัดก็วิธีการง่ายๆแล้วก็บางทีบางคนก็ทำบุญแล้วก็เอาขันเนี่ยมาคว่ำพวกมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเป็นไอเดียที่ดีนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะได้รับเสื้อไปเลยนะนะครับขอบคุณทุกภาพจริงๆนะครับที่ร่วมในการแชร์เข้ามากันน่ารักทุกท่านเลยแล้วก็ทุกภาพไปด้วยนะครับถ้าใครที่อยากเห็นความหลากหลายรวมถึงแฟนๆรายการบ้านพระราม4กันก็ไปดูได้ที่เพจบ้านพระราม4นะครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยววันนี้มาร่วมสนุกกันต่ออือค่ะแล้วครับวันนี้ต้องติดตามกติกากันเดี๋ยวเราจะกลับมาบอกหัวข้อและกติกากันว่าวันนี้เราจะมีแจกอะไรเพราะหลากหลายเรื่องราวจริงๆใช่ค่ะดูทีวีไปหยิบมือถือไว้เลยนะเผื่อมีบอกปุ๊บช่วงไหนปั๊บลงปุ๊บได้เสื้อไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ยังคงอัดแน่นนะคะทั้งเรื่องของการโชว์แล้วก็ท็อควันนี้มีขนมมาฝากกันอันนี้ชอบมากเลยได้ข่าวว่าเป็นขนมไทยที่รู้สึกว่าไม่ไทยเลยต้องมาดูว่ายังไงเขาเรียกว่าลูกชุบครับแต่เป็นลูกชุบยุคใหม่ที่ต้องบอกว่าถ้าคุณเห็นในวันนี้กับรายการบ้านพระราม4แล้วเกิดอยากกินขึ้นมาบอกเลยว่าสั่งตอนนี้ได้อีกทีสิ้นเดือนนะฮะคือคนแน่นสั่งเยอะเลยถูกต้องเขาทำวันต่อวันเพียงแต่ว่าตอนนี้คิวออเดอร์เนี่ยยาวถึงสิ้นเดือนเลยแต่ก่อนที่จะสั่งเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไรกับลูกชุบคุณเงี้ยวพิเศษนะมีลูกชุบแบบว่าสอดไส้สตรอเบอรี่นี่ละค่ะลองมาดูกันกับลูกชุบนะครับรวมถึงช่วงโชว์วันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก่อนหน้านี้ลมซ่อนรักเราก็ได้ฟังเพลงเขาแล้วกับลมซ่อนรักน้องซินมาวันนี้มีซิงเกิลล่าสุดมาฝากกันด้วยใช่ค่ะซิงเกิลที่ชื่อว่า Goodbye แต่เราจะซึ้งยังไงเป็นการ Goodbye ที่หวานแล้วก็เหมือนกับเป็นการที่จะบอกต่อส่งต่อไปถึงการเริ่มต้นใหม่ถูกต้องดีจังเลยค่ะต้องรอฟังแล้วล่ะค่ะทั้งหมดนี้ในบ้านพระราม4นะคะแต่ว่าช่วงแรกเราจะไปอัปเดตข่าวสารในเช้าวันนี้กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเมย์นะคะไปเตรียมตัวได้เลยค่ะในเรื่องของการเงินการงานความรักกันโอเคเลยค่ะมาทางด้านนี้กันเลยนะครับผมมาช่วงที่ผ่านมาครับน้องเนสครับเนสนะช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็คุยกันตรงๆนะครับยังไงดีคะมีหลายเรื่องให้ตามกันสงกรานต์เนี่ยจะขับรถไปไหนมาไหนนะครับบางคนก็บอกว่าแหมถนนโล่งเอารถใหม่ออกไปขับแต่ปรากฏว่าพอไปเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เช่นมีการเบรกรถแล้วก็สาดน้ำใส่กันเจอเยอะเลยล่ะค่ะบางทีคนที่ขับรถแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปร่วมในการเล่นสงกรานต์ด้วยก็กลายเป็นว่าโดนสาดน้ำอ่ะไปดูกันครับหลังจากที่มีการโพสต์ภาพนะครับว่านี่คือบรรยากาศสงกรานต์แต่เสียเพราะมีอะไรเกิดขึ้นฮะก็เป็นเด็กๆนี่คะแล้วก็มีคนมาวายวายคุณประเมินมาแล้วนะคะคุณประเมินมาแล้วนะคะคุณเป็นขวาคุณเป็นคนบอกนะคะว่าคุณประเมินมาแล้วว่าเด็กที่โคราชไม่ดีเพราะว่าหนูไม่ได้พูดมาทั้งหมดวันใหญ่หนีหน้าผู้ใหญ่หนีหน้าผู้ใหญ่หนีหน้าคือคลิปดังกล่าวนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เห็นรถคันนั้นไหมฮะไกลๆคือขับผ่านมานะครับก็ยี่ห้อดังนะฮะปรากฏว่าขับผ่านเด็กๆก็ไม่รู้แหละก็เลยไปสาดน้ำใส่พอขับเลยไปครับจอดแล้วลงมาต่อว่าเด็กว่าไม่เห็นหรือไงสาดทำไมเนี่ยอุตส่าห์ขับรถมาดีๆรถหรูด้วยไม่เห็นเหรอไม่ได้จะเล่นเลยไม่ใช่แค่นี้ครับนะครับปรากฏว่าหลังจากนี้ครับก็มีการโพสต์กันในโซเชียลนะครับถึงการให้ควบร่วมกันในการคอมเมนต์ว่าเอ๊ะเด็กๆผิดหรือเปล่าที่ไปสาดน้ำส่วนผู้ใหญ่คนที่ลงมาต่อว่าอ้างว่าเป็นอาจารย์นะครับ
นอกจากต่อว่ากันแล้วหลังจากคลิปนี้ครับได้มีการไปแจ้งความครับโดยที่ตำรวจก็มาในที่เกิดเหตุแต่คาดว่าไม่ได้มีการจับอะไรเพียงแต่ว่ามาตักเตือนแล้วก็เด็กๆก็กล่าวขอโทษเลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาในช่วงสงกรานต์ใช่ค่ะคือผู้หญิงคนนี้เขาขับรถมาตามประสาวันสงกรานต์แต่ว่าปรากฏว่าโดนเด็กๆกลุ่มนี้สาดน้ำใส่รถโมโหลงมาต่อว่าว่าทำให้รถเปื้อนสุดท้ายก็ไปแจ้งความตำรวจเลยนะให้เด็กๆต้องขอโทษแต่ว่าเหตุการณ์ไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่าคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแล้วก็มีการวิจารณ์กันมากมายในโลกสังคมออนไลน์เพราะว่าคนเขาก็มองนะว่าวันสงกรานต์แบบนี้จะห้ามคนสาดน้ำมันก็ยากนะคะพี่อาร์มค่ะยิ่งเด็กๆแบบนี้เขาก็ต่อให้เห็นรถที่ไม่เล่นน้ำ อ่ะเขาก็อยากจะสาดเล่นนี่เด็กเขาเล่นน้ำตั้งแต่ทั้งวันเลยนะหัวดำเป็นหัวแดงเลยถูกนะนี่เขียวกันเลยนะคะอ่ะก็มาเตือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะโดนสาดน้ำที่รถก็แนะนำว่าอย่าเอารถออกไปเลยใช่ถ้าวันสงกรานต์นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากจะให้รถใหม่รถรูเปื้อนก็ตัดใจไม่ต้องขับรถไปแล้วกันส่วนเด็กๆเองก็ดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะถ้าหากใช่อย่างรถเนี่ยถ้าขับผ่านมาอันตรายด้วยนะเกิดวิ่งไปล้มไปทำยังไงเขาบอกพี่แต่งพี่ช่างคอสตูมบอกเหมือนกันเจอขับรถมาน้องเด็กๆนี่แหละสาดน้ำขันจ้าไปดูมาด้วยดีนะไม่เป็นอะไรกันวันนี้เลยไม่ได้มาเลยใช่เลยมาต่อกันหน่อยนะครับบรรยากาศวันสงกรานต์ครับนอกจากความคึกคืนแล้วนะครับงานปาร์ตี้เกิดขึ้นทั่วไทยครับแต่เหตุดังกล่าวนี้ครับเป็น IG ของพี่ตุ๊กกี้ที่มีการโพสต์ภาพหนึ่งเป็นภาพหญิงสาวกำลังฟุบลงไป อยู่บริเวณพื้นรถแล้วก็กำลังหลับอยู่ค่ะพี่ตุ๊กกี้บอกว่านะครับไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อจะให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีไม่ใช่เลยนะฮะแต่ปรากฏว่าขอเล่าหน่อยว่าบูบูเนี่ยเขาไปร่วมงานแล้วก็โทรมาสอบถามนะครับก็พยายามคุยกับพี่ตุ๊กกี้ว่าเธอฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งนอนกองกับพื้นปรากฏว่าก็เลยนะครับตามหาว่าใครคือเพื่อนผู้หญิงคนนี้หาอยู่นานนะไม่มีครับพี่ตุ๊กกี้ก็เลยขออนุญาตในการถ่ายภาพผู้หญิงคนนี้พร้อมกับโพสต์ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงหน้าตาดีนะครับมาเที่ยวมาสังสรรค์แต่สภาพที่พบคือนอนกองกับพื้นถามหาใครไม่รู้เรื่องบ้านอยู่ไหนไม่รู้เรื่องถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ดีแน่ๆพี่ตุ๊กกี้ก็เลยโพสต์เอาไว้นะครับเมื่อคืนสงกรานต์แล้วก็บอกว่าพี่จะพาน้องเขากลับไปนอนที่บ้านหลังจากนั้นทางด้านโซเชียลเองนะครับก็มีการเข้ามาต่อว่าต่อขานว่าเพื่อนๆคือใครทำไมไม่มาดูแลใช่ค่ะรวมถึงสาวคนนี้เธอทำไมเมาขนาดนี้นี่คือที่บ้านพี่ตุ๊กกี้นะฮะค่ะนะก็คือเท่ากับว่าพี่ตุ๊กกี้เนี่ยช่วยน้องคนนี้ออกมาจากผับเอามาพักที่บ้านเพราะว่าจากพื้นที่กองพื้นของผับใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาน้องไปส่งที่บ้านยังไงเพราะว่าน้องเองก็ตอบไม่ได้แล้วก็พี่ตุ๊กกี้ค่อนข้างที่จะโมโหเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยมากับเพื่อนหลายคนมันต้องมากับเพื่อนอยู่แล้วใช่แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนหายไปไหนนี่เตรียมไม่พร้อมเลยนะฮะขวามือนี่เห็นไหมฮะทางด้านซ้ายมีตะกร้าใส่ถุงพลาสติกไว้เผื่อมีการอ๊อกอาเจียนส่วนผ้าห่มที่ห่มอยู่เราเห็นในผ้าพี่ตุ๊กกี้บ่อยๆผ้าห่มที่เขารักด้วยนะมอบให้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนสติทุกคนแล้วกันเวลาเที่ยวก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ได้รู้ด้วยนะว่าเพื่อนเนี่ยต้องดูแลกันด้วยนะคะและโชคดีมากพี่ตุ๊กกี้บูบูด้วยนะครับโชคดีของน้องผู้หญิงคนนี้มากที่เจอพี่ตุ๊กกี้ช่วยกลับบ้านเพราะว่าถ้าหากไปเจอคนไม่ดีเข้านี่ไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงเลยนะคะพี่อาตอนแรกก็จะส่งไลน์ไปแซวพี่ตุ๊กกี้ละไม่ได้รับเองไม่ดีนะคะห้ามเลยนะอ่ะมาต่อกันที่อีกคลิปนึงแล้วกันค่ะเคยไหมคะที่แกล้งเพื่อนอยากจะโยนเพื่อนลงน้ำแต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเป็นทหารกลุ่มนึงนะคะที่อยากจะแกล้งเพื่อนมาสงกรานต์อ่ะพี่อามดูเลยโยนเพื่อนเนาะสนุกดีดูดีๆนะฮะดูดีๆนะฮะจังหวะการโยนนะครับว้าวโอ้โหหมดจ้าเรียกกัน3คนเลยคือจริงๆแล้ววิธีการเล่นแบบนี้นะฮะที่เข้ากับหลายคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยจะช่วยในการล้วงกระเป๋าเพื่อนอ้าวทำไมอ่ะคนที่จะโดนโยนเนี่ยจะต้องถูกล้วงออกมาก่อนเช่นเอามือถือมาเอานาฬิกามาของมีค่ามาจะได้ไม่ปิดน้ำซึ่งบางทีเนี่ยก็เอามาพกไว้กับคนข้างๆแล้วพอโยนแล้วมันตกไปแบบนี้พังหมดนะฮะนำคลิปมาฝากกันทหารก็เล่นกันนะคะจาก Facebook ทอทหารโหดมันหาค่ะเป็นการแกล้งเพื่อนสุดท้ายก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะจะแกล้งใครต้องระวังด้วยนะอ้าวแหมชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นกันแล้วนะครับมาดูคลิปครับเด็กเขาบอกว่าห้ามเล่นแป้งไม่ดีเลยห้ามเล่นสงกรานต์เนี่ยเดี๋ยวมันเปิดปะเปิดล้วนลงล้วนล่างแต่ปีนี้คนเล่นแป้งน้อยนะที่เชียงใหม่เนี่ยบอกว่าไม่มีเลยใช่ค่ะมาดูกันเลยดีกว่าครับเด็กเขาบอกว่าห้ามเล่นแป้งแล้วเป็นยังไงนะคะ
ไม่เล่นแป้งค่ะก็เลยค่ะจับเพื่อนกดโคลนกดโคลนนะฮะแล้วโกยโคลนใส่หน้าเพื่อนเข้าตาด้วยหรือเปล่าโอ้โถอันนี้พี่ว่ากลับไปเล่นแป้งแบบแปะเบาๆดีกว่ามีวิพื้นโชว์ด้วยนะคะอันนี้จะเล่นได้ต้องเป็นต่างจังหวัดจริงๆนะต้องมีโคลนให้เล่นนะกรุงเทพน่าจะลำบากนิดนึงดีๆคุณอาจารย์คันหลูนั่นไม่ขับผ่านตรงนี้เนาะว้าวโดนเข้าไปแย่เลยนะฮะเราอยากไปพาดพิงเขานะคะพี่อาร์มคะก็ถือว่าเป็นสีสันละกันสงกรานต์ควันหลงมานะคะว่าไม่เล่นแป้งแต่ว่าเล่นโคลนกันก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วช่วงสงกรานต์เนี่ยมีอะไรที่แบบใจทีมงานโปรดิวเซอร์เรามากนะฮะริกราดกันเชียวสงกรานต์เนี่ยมีอะไรเด็ดๆที่น่าสนใจมาฝากกันเยอะมากเลยอีกคลิปนึงก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาเล่นสงกรานต์เนี่ยเปิดเพลงมันก็สุขสนานดีคึกคักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากมีการนัดหมายกันแล้วก็เต้นเป็นจังหวะมีท่าทางที่พร้อมๆกันจะเป็นยังไงไปดูคลิปแดนนี่กันครับคลิปดังกล่าวนะครับเป็นการรวมตัวของน้องๆนะครับกลุ่มหนึ่งที่มีการตระเวนไปเต้นอยู่หลายถนนด้วยกันนะครับและมีการนำมาตัดต่อคล้ายกับเป็นการแดนซ์เหมือนหนังเมืองนอกใช่เหมือน MV อะไรอย่างเงี้ยเลยนะที่แบบว่าเป็นแบบม็อบแดนซ์แต่นี่คือมีอยู่กัน5คนนะฮะคลิปดังกล่าวนี่คือมีความทุ่มเทถึงขั้นที่ว่าตอนนี้มีการโพสต์ในโซเชียลว่าสงกรานต์ไม่ดูคลิปนี้ไม่ได้ค่ะนะฮะเพราะเธอเต้นเต็มกันมากใช่ค่ะโดยคลิปนี้เขียนว่าพูดถึงสงกรานต์ห้ามพลาดดูแก๊งนี้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดบอกว่าคลิปเต้นวันนี้เต้นกันหลายที่หลายแห่งทั่วลมสากเลยค่ะบอกว่าเพิ่งรวมทีมกันวันนี้เลยนะซ้อม5นาทีเท่านั้นเลยค่ะเลยบอกว่าผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะคะขอบคุณสถานที่แล้วก็พี่ๆใจดีทั้งหลายที่ให้พวกหนูได้ใช้เครื่องเสียงตามสถานที่ต่างๆขอบคุณจริงๆค่ะรักลมสากที่สุดเลยไม่รู้ว่าภาพไม่รู้ว่าภาพที่เก็บได้จากที่ไปเต้นกลางถนนเนี่ยเป็นภาพจากรถยนต์แต่ละคันหรือเปล่าพวกติดกล้องเนี่ยนอกจากการเต้นแบบมีการเตรียมกันเอาไว้แล้วครับการเต้นแข่งกันกลายเป็นแบบว่ากระแสเหมือนกันนะถูกต้องเขาเรียกเป็นการแบทเทิลครับระหว่างสมมติว่าทีมนี้ไม่พอใจทีมนี้แทนที่จะมาตบตีกันนะฮะเขามาเต้นกันเต้นแข่งกันเป็นการเต้นแข่งกันครับของ2วัยด้วยกันมีวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่เอาเรียกว่ารุ่นใหญ่แล้วกันรุ่นใหญ่ก็น่าจะเกินไปแล้วแหละอ้าวมาดูกันเลยใช่ไหมยังไงก็เป็นสงกรานต์นะคะในนี่รุ่นเด็กครับรุ่นเด็กนี่รุ่นเด็กมาแล้วค่ะโอ้โหเด็กน้อยนะก็โชว์กันรุ่นเด็กกับรุ่นใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่มายังดูก่อนมันต้องสลับกันใช่ต้องดูเชิงอีกฝ่ายก่อนนะคะยอมแล้วหรอผู้ใหญ่ยอมนี่มาแล้วค่ะส้นสูงนะจ๊ะโอ้โหนี่ถึงขั้นจอดมอเตอร์ไซค์ดูนะฮะทุกคนก็ขำนะคะแต่สังเกตก็คือรุ่นใหญ่เนี่ยยอมแพ้นะคือไหว้หลายรอบมาแบบเหมือนยอมค่ะคุณลูกนี่เอาน้ำไปกินไหมลูกโตขึ้นมาอย่าเหมือนพี่นะลูกไม่ใช่ล่ะพี่อามก็น่ารักดีเป็นสีสันนี่เนี่ยคือเต้นอยู่บนรถแล้วรุ่นใหญ่เนี่ยเขาเต้นโชว์อยู่ก่อนคนบนรถก็เลยเรียกลงมาอ้าวลงมาแข่งซิค่ะนะนำมาฝากกันนะฮะแหมถือได้ว่าจัดเต็มไม่น้อยหน้าสงกรานต์ในวันนี้นั่นเองนะคะมาต่อกันที่คู่รักใช่ไหมคู่จิ้นคู่จิ้นขออภัยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนสนิทกันคือมาจิ้นกับคิมใช่ค่ะเขาไปเที่ยวไหนกันช่วงสงกรานต์แบบนี้ไปดูภาพหวานๆกันหน่อยดีกว่าครับค่ะนี่แหละครับภาพของหมากปรินนะครับที่ไปพักกันที่ศรีพันวาที่ภูเก็ตนะครับไปกันทั้งครอบครัวงานนี้ครับก็ชวนสาวรู้ใจอย่างคุณคิมเบอร์รี่ไปด้วยเป็นเพื่อนสนิทค่ะพี่อาเมื่อกี้พูดว่ารู้ใจไม่ได้นะเพื่อนสาวไม่ได้หรอไม่ได้เป็นคนละความหมายค่ะคุณพี่ก็ลงภาพแบบนี้ก็ทำให้ตาร้อนผ่าผ่าเพราะว่าภาพเขาก็สวยด้วยน้องคิมเขาก็สวยสังเกตดูพี่อาขาสคริปต์ต่อค่ะ
ดูน้องคิมเยอะไปหรือเปล่าคะโอ้พี่ดูสคริปต์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อเรื่องเกี่ยวกับจักรยานกันต่อนะฮะใช่ค่ะก็เพราะว่าน้องคิมเนี่ยก็แอบเซ็กซี่เพราะว่าท่อนบนใส่บิกินี่ท่อนล่างก็เป็นกางเกงยีนสั้นกุดนะคะส่วนหนุ่มหมากก็ใจสั่นค่ะก็โชว์กล้ามเบาๆหมากเนี่ยไม่ได้ใจสั่นแต่แนสเนี่ยเสียงสั่นไหวเลยนะฮะอ้าวอ๋อตายละแม่นี่ไม่รู้จะได้ไปวิลล่าข้างๆด้วยนะก็ถือว่าหลายคนก็บอกว่าบรรยากาศดีทะเลสวยแล้วก็ไปกันหลายคนรู้สึกว่าศิริต้าก็อยู่นะใช่ไหมคะก็มีช็อตหวานๆนะนำมาฝากกันนะครับถูกใจแฟนคลับที่เป็นคู่จิ้นนะเพราะว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยคือแบบนะอย่างภาพนี้นี่เขาแซวกันหรือเปล่าเขาแซวตอนณเดชก็อุ้มยาย่าแบบนี้หรือเปล่าเขาจะถ่ายแล้วแซวกันหรือเปล่าคุณก็ไปจิ้นกันขนาดนั้นไม่เขาก็แซวว่าแหมเหมือนภาพแบบไม่ต้องถามต่อนะมือไม่โดนผมตอบแทนหมากให้มือไม่โดนนะฮะดิฉันยังไม่ได้คิดเลยค่ะเดี๋ยวจังหวะนี้ไงหาว่ามือโดนหรือเปล่าที่เก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็เขาก็เมาส์กันต่อไปค่ะแล้วน้องคิมสวยไหมคะสวยไหมคะสวยมากนะฮะสวยนะคะก็สวยแล้วก็ชมจริงๆแล้วก็ติดตามผลงานเขาค่ะนะครับแหมก็ถือว่ามาฝากกันช่วงปีใหม่จะได้แบบมีความสุขเวลาดูเขานักแสดงในดวงใจทั้งคู่ครับผมอีกหนึ่งเรื่องทันไหมทันไหมถามพี่นุ๊กงั้นมาดูกันหน่อยดีกว่าครับเมื่อกี้แอบดูสคริปต์ไว้ก่อนแล้วคุณนี่เรื่องของจักรยานกันบ้างครับช่วงนี้สงกรานต์นะครับหลายคนอยู่กรุงเทพก็อาจจะออกไปปั่นจักรยานกันนะครับแต่ว่าการปั่นประเภทนี้ต้องฝึกจนเชี่ยวชาญก่อนถึงจะทำได้เขาเรียกว่าปั่นแบบปั่นลีลายังไงมาดูสิฮะปั่นกับคุณตั๊กหรือเปล่ามาดูสิไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนละอันกันคนละลีลานะนี่ฮะโอ้เป็นการนำจักรยานแบบฟิกเกียนะฮะมาปั่นลีลาค่ะโชว์กันเลยนะครับโอ้นี่ไม่เก่งจริงทำไม่ได้นะแน่นอนคือต้องฝึกทั้งเขาเรียกนะการทรงตัวด้วยแล้วก็ความพร้อมเพียงอีกแล้วอย่างที่บอกไปนี่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะพี่อามนี่เพื่อนหญิงพลังหญิงค่ะดีใจด้วยจริงๆที่แบบผู้หญิงเราสามารถทำอะไรแบบนี้ได้เขาบอกว่ามันคล้ายๆกับระบำใต้น้ำแต่ว่าเหมือนดัดแปลงมาเป็นจักรยานแล้วก็มีการนะลักษณะคล้ายจริงนะเก่งจริงๆต้องแข็งแรงมากเลยนี่แล้วดูเหมือนกับว่าเป็นการแข่งขันด้วยนะดูสิเพราะมีคณะกรรมการนั่งอยู่ว่ามีโอ้ยจัดละเห็นแล้วเสียวนึกว่าจะล้มนะนั่นน่ะสิคะโอ้โหถ้าล้มนี่ดังคือถ้าเป็นแบบจักรยานล้อเดียวแล้วทรงตัวก็อีกแบบนะแต่นี่คือเหมือน2ล้อด้วยไงที่สำคัญคือปั่นถอยหลังด้วยนะฮะโอ้เก่งๆๆๆอ่ะนำมาฝากกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะย้ำกันอีกทีนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อในการร่วมสนุกกันด้วยนะครับในการลุ้นรับเป็นเสื้อจากรายการบ้านพระราม4ยังมีเพลงเพราะๆจากน้องซินใช่นะแล้วก็ช่วงการทอกับลูกชุบค่ะรวมถึง IT Today ด้วยนะพี่ซีเขาก็ยังมีคลิปมีอะไรน่าสนใจมาฝากกันวันนี้คุณซีจะพาไปดูการแข่งขันของ Microsoft ด้วยใช่ไปดูทีมที่เข้ารอบเมื่อวานนี้เกริ่นไปแล้ว3ทีมวันนี้ก็ตามมาอีกเป็นน้องๆนั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักนะครับขอรบธงชาติกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา IT Today กันครับ